นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาได้ไปเยือนกัมพูชาแล้วก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอบอกว่านี่คือเทศกาลปีใหม่ในเดือนเมษายนซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองอย่างเต็มรูปแบบในวันที่14ถึง16เมษายนนี้เขาบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้เขาได้ถ่ายทอดเทศกาลปีใหม่ในกัมพูชาที่ตอนนี้ได้เริ่มจัดขึ้นแล้วซึ่งนอกเหนือจากเทศกาลงานปีใหม่ของกัมพูชาเขาก็ยังได้ไปสำรวจในเมืองต่างๆของกัมพูชาทั้งกรุงพนมเปญและสีหนุวิลโดยปัจจุบันนี้ได้มีการเปิดเผยออกมาเนื่องจากมีผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปกัมพูชาในช่วงเวลาครบรอบ10ปีของโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนเพื่อสำรวจว่าปัจจุบันนี้กัมพูชานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างซึ่งเราจะเห็นได้จากในคลิปวิดีโอที่มีการถ่ายทอดออกมาจากครีเอเตอร์คนนี้นะคะโดยเขาบอกว่ามีรายงานจากผู้สื่อข่าวชาวกัมพูชาบอกว่าคนกัมพูชาหลายคนปัจจุบันไม่คุ้นเคยกับการเดินทางโดยเครื่องบินเพราะฉะนั้นระบบถนนจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อวิถีชีวิตชาวเขมรและการพัฒนาประเทศของกัมพูชาโดยในปี2566หรือประมาณ2ปีที่ผ่านมานั้นทางด่วนสายแรกของกัมพูชาได้เปิดใช้งานโดยมีความร่วมมือกับประเทศจีนมีเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญและเมืองสีหนุวิลที่ช่วยลดเวลาในการเดินทางจากเดิมเกือบ6ชั่วโมงเหลือเพียงประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ยังลดอันตรายจากถนนสภาพเดิมที่สุดแสนจะย่ำแย่โดยเขาบอกว่าชายหาดสีหนุวิลนั้นสวยงามมากแต่กลับเงียบเหงาเพราะว่าระบบคมนาคมขนส่งไม่ได้เอื้ออำนวยหวังว่าโครงสร้างพื้นฐานใหม่จะช่วยให้ชายหาดพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ใหม่อีกครั้งโดยได้มีเสียงสะท้อนจากนายธุรกิจในกัมพูชาบอกว่าการคมนาคมขนส่งที่สะดวกขึ้นได้ช่วยลดเวลาการขนส่งสินค้าชาวกัมพูชาได้ประโยชน์จากการที่กระจายสินค้าได้รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันผลไม้หรือแม้แต่อาหารทะเลโดยรองผู้ว่าการจังหวัดพระสีหนุได้เล่าถึงความปลอดภัยในพื้นที่ว่าคนที่ก่อปัญหาไม่ได้มีเฉพาะคนจีนคนฝรั่งเศสสหรัฐหรือว่าคนชาติอื่นทุกที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็เลยมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นคนชาติไหนโดยมีโครงการพัฒนาร่วมกัมพูชาจีนที่ช่วยให้ชาวกัมพูชามีงานทำเพิ่มมากขึ้นและได้มีการเรียนรู้ระบบการทำงานที่ทันสมัยพนักงานชาวเขมรบนทางด่วนบอกว่าทางด่วนสายใหม่ใช้ระบบเก็บเงินแบบอัตโนมัติทำให้คนเขมรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมๆกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งอันที่จริงแล้วความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและจีนไม่ได้เริ่มต้นจากโครงการ BRI เพราะว่าจีนนั้นได้ช่วยเหลือกัมพูชาเพื่อบูรณาฟื้นฟูแหล่งมรดกโลกหรืออังกอร์วัดตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนตั้งแต่จีนยังไม่ถูกกล่าวหาว่าเข้ามาครอบงำกัมพูชาและหลังจากที่มีความขัดแย้งกัมพูชานั้นได้ร่วมมือกับหลายประเทศเพื่อฟื้นฟูชาติโดยกัมพูชาอาจจะไม่สามารถตั้งเงื่อนไขเพื่อต่อรองกับนักลงทุนได้มากเหมือนกับหลายๆประเทศแล้วก็คงจะไม่มีประเทศไหนยอมตกเป็นเบี้ยล่างซึ่งเขาบอกว่าทุกๆคนที่เป็นชาวกัมพูชาก็อยากจะมุ่งไปข้างหน้าทุกคนก็อยากจะมีความฝันประเทศกัมพูชาก็เหมือนกันอยากจะมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นประเทศพัฒนาเหมือนกับประเทศอื่นๆโดยล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์รัฐวิสาหกิจของกัมพูชาได้มีรายงานว่าอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือหมู่ปราสาทนครวัดอันโด่งดังในจังหวัดสิมราชของกัมพูชาได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 347,534 คนในไตรมาสแรกคือช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปี2024ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ47จาก 236,341 คนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยระบุว่าอุทยานโบราณคดีอังกอร์สร้างรายได้จากการขายบัตรเข้าชมในช่วงเวลาเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีนี้อยู่ที่ 16.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ605ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ47จาก11ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ406ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้โดยทบโสเพียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาเปิดเผยว่ามีความเชื่อมั่นว่าท่าอากาศยานนานาชาติสิมราชอังกอร์ที่จีนนั้นได้เข้ามาลงทุนและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มาเที่ยวอย่างนครวัดเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของกัมพูชาโดยปัจจุบันสำหรับประเทศไทยนั้นได้มีหลายคนจับตาประเด็นพื้นที่ที่มีปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาที่มีการแสดงความเห็นคัดค้านการใช้บันทึกความเข้าใจฉบับปี2001หรือปีพุทธศักราช2544ที่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรเพื่อระงับข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาเพราะว่ามีความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะเสียประโยชน์ในปัจจุบันและมีโอกาสที่จะเสียดินแดนในอนาคตโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนั้นเป็นเพียงเอกสารชิ้นเดียวที่สามารถทำให้กัมพูชายินยอมที่จะเจรจากับไทยเรื่องการแบ่งพื้นที่สำหรับทะเลอาณาเขตเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหลทวีปเพราะว่าการเจรจาทุกครั้งประเทศไทยที่ผ่านมาล้มเหลวมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผ่านมากี่รัฐบาลบันทึกนี้คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีโอกาสเสนอให้มีการปรับปรุงเขตไหลทวีปใหม่ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นที่ยอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายโดยในการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภาเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาได้มีความวิตกกังวลของวุฒิสมาชิกผู้ทรงเกียรติอยู่บนพื้นฐานที่ว่าบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวกำหนดให้ภาคีทั้งสองฝ่ายทำการเจรจาเพื่อแบ่งพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตรเหนือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือไปพร้อมกันกับการเจรจาเพื่อจัดทำระบบพัฒนาร่วมในพื้นที่ขนาด 16,000 ตารางกิโลเมตรใต้เส้นละติจูดที่11องศาเหนือซึ่งทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปที่ทับซ้อนกันโดยมีวุฒิสมาชิก2ท่านมีความเห็นตรงกันว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันสมควรจะเจรจากับกัมพูชาเพื่อปรับปรุงเขตไหลทวีปให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศซะก่อนแล้วค่อยพูดกันในเรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับพื้นที่หรือการแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมที่คาดว่าน่าจะมีอยู่อย่างมหาศาลในพื้นที่บริเวณนั้นหรือหากพูดให้เข้าใจง่ายๆคือการยกเลิกบันทึกความเข้าใจฉบับปี2001ที่จัดทำขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยภายใต้การนำของทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นแต่ว่ารัฐบาลปัจจุบันคงจะปฏิบัติตามข้อเสนอของวุฒิสมาชิกได้ยากด้วยเหตุผลหลายอย่างคืออันที่จริงข้อเสนอนี้คงจะย้อนเวลากลับไปเจรจาเหมือนกับตอนที่คุยกันใหม่ไม่ได้เพราะว่าการเจรจาครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี1970หรือพ.ศ. 2513ซึ่งต้องย้อนหลังกลับไปถึง53ปีเต็มและในอดีตฝ่ายไทยก็ประสบความล้มเหลวในการเจรจามาตลอดส่วนประการที่2ถ้าจะว่าไปนับจากปี1970จนถึงปี2001ที่กินเวลา31ปีที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเผด็จการหรือประชาธิปไตยก็ไม่สามารถยกประเด็นเรื่องการแบ่งเขตไหลทวีปไปเจรจากับกัมพูชาให้ได้ผลอย่างมีนัยสำคัญเลยเพราะฝ่ายกัมพูชาได้ยืนกรานมาโดยตลอดว่าเรื่องอาณาเขตทางทะเลเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเจรจากันได้โดยสิ่งที่ท้าทายสำหรับการเดินหน้าดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับปี2001ก็คือจะเจรจาเพื่อแบ่งเขตในพื้นที่ต้องแบ่งไปพร้อมกับการจัดตั้งระบบพัฒนาร่วมในเขตพื้นที่และต้องมีการพัฒนาร่วมกันเป็นแพ็กเกจเดียวกันโดยไม่มีการแบ่งแยกซึ่งอย่างไรก็ตามจะต้องเป็นที่พอใจและยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นว่ากันว่าบทสุดท้ายทั้งสองประเทศน่าจะต้องเริ่มต้นการเจรจากันซะก่อนด้วยท่าทีรอมชอมประนีประนอมและถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันในฐานะเพื่อนบ้านที่อยู่ร่วมประชาคมอาเซียนด้วยกันทุกอย่างจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้